วัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านศาสตราจารย์ดร.กิตติคุณแล้วก็ท่านประธานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้พวกเรา Mission Universe Thailand เป็นเกียรติมากๆที่ได้มีส่วนร่วมในการบรรยายแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะโอปอนะคะสุชาตาช่วง4 Miss Universe Thailand ประจำปี2024ค่ะสวัสดีค่ะแอนค่ะ Antonia Forsyth Miss Universe Thailand 2023และรองอันดับ1 Miss Universe 2023ค่ะค่ะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโอปอเชื่อว่าอย่างแรกเราจะต้องสร้างการตระหนักรู้ก่อนว่านี่คือปัญหาที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามันยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยแล้วก็เป็นปัญหาที่เป็นส่วนหนึ่งในการฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศแต่ว่าปอเชื่อว่าในการป้องกันและปราบปรามสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาตรการหรือโครงการที่สำคัญที่สุดคือการที่เราจะต้องปลูกฝังประชาชนในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปหรือว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนและที่สำคัญที่สุดคือการปลูกฝังเยาวชนเพราะว่าเยาวชนเขาจะโตมาเป็นคนที่ทำหน้าที่ในทุกภาคส่วนของสังคมและการสุจริตการทำงานโดยประพฤติชอบจะต้องอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมเช่นกันค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ปอเชื่อคือการสร้างระบบที่ดีเมื่อเรามีระบบที่ดีแล้วการที่เราจะประพฤติไม่ชอบหรือการที่คนชั่วจะทำชั่วย่อมเป็นสิ่งที่ยากการที่เราปิดโอกาสในการที่จะเกิดการประพฤติไม่ชอบหรือว่าการทุจริตในด้านใดก็แล้วแต่มันย่อมนำไปสู่การที่ไม่เกิดการทุจริตและปอเชื่อว่าถึงแม้เราจะปลูกฝังประชาชนหรือผู้คนมากแค่ไหนว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดอาจจะยังมีคนที่รู้ดีว่านั่นคือสิ่งที่ผิดแต่ก็ยังทำเพราะฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรการแล้วก็กฎหมายที่มีระบบที่มั่นคงแล้วก็ใช้ในการปราบปรามเรื่องนี้โดยแสดงให้เห็นว่ากฎหมายสามารถที่จะจัดการกับคนที่ประพฤติไม่ชอบหรือว่าทำการทุจริตได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นกันและสุดท้ายปอเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกระทำของเราแล้วก็การคิดดียึดมั่นในความดีการที่เราเองคิดดีด้วยและเรายกย่องคนที่ทำดีในสังคมเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะประพฤติดีและหยุดยั้งการทุจริตหรือเปล่าแน่นอนว่าตามที่ท่านศาสตราจารย์วิษณุเครืองามได้กล่าวไปว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมมายาวนานแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องคงอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะเป็นคนที่หยุดและสร้างการทำดีสร้างความสุจริตเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนแล้วก็ประชาชนคนอื่นๆในสังคมและคนรุ่นหลังๆให้ปฏิบัติตามและทำต่อไปแล้วปอเชื่อว่าถ้าหากเราทุกคนร่วมมือกันเราจะสามารถที่จะลดแล้วก็หยุดยั้งปราบปรามการทุจริตในประเทศของเราและร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินหน้าแล้วก็พัฒนาประเทศชาติได้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเมื่อเราทุกคนในสังคมรู้ถึงสิ่งที่ถูกทำถึงสิ่งที่ถูกมันจะเกิดมาตรการและบรรทัดฐานของสังคมที่จะค่อยๆหล่อหลอมให้เราทุกคนคิดดีทำดีแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันและเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของชาติซึ่งทางพี่แอนโทเนียจะกล่าวถึงในช่วงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ